คนต่างชาติเนี่ยเขามองเราที่พฤติกรรมคนต่างชาติเนี่ยเขาไม่ได้อ่านคัมภีร์กุรอานครับเขาไม่ได้ศึกษาคำสอนของนบีมูฮัมมัดถ้าเขาจะเข้าใจอิสลามเนี่ยประการแรกเลยเขาจะดูจากพฤติกรรมของมุสลิมก่อนเพราะนั้นพฤติกรรมของมุสลิมเนี่ยมันจะเป็นตัวสะท้อนคำสอนจากคัมภีร์กุรอานและคำสอนของนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ขอยินดีต้อนรับนะครับนักศึกษาโครงการอบรมผู้สนใจอิสลามมูลนิธิสันติชนแล้วก็ผู้ที่สนใจอิสลามนะครับตอนนี้เราก็กำลังอยู่กันในเพจของโครงการอบรมผู้สนใจอิสลามมูลนิธิสันติชนนะครับวันนี้ผมก็ยังอยู่กับประธานโครงการอบรมผู้สนใจอิสลามมูลนิธิสันติชนนะครับอาจารย์บรรจงบินกาซันนะครับแล้ววันนี้ก็ต้องขอขอบคุณเจ้าของบ้านนะครับที่เพื่อเฟื้อสถานที่ให้เราเนี่ยได้มานั่งคุยกันกับอาจารย์นะครับบังรอศักดิ์เพียรมานะหรือบังซุกรีถ้าเอ่ยชื่อนี้ไปแล้วเชื่อว่าในวงการมุสลิมหลายๆท่านต้องร้องอ๋อแน่นอนท่านก็เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ท่านหนึ่งที่ทำงานในแวดวงศาสนานะครับในเกี่ยวกับองค์กรต่างๆเนี่ยก็จะรู้จักท่านดีต้องจะซักรอท่านเป็นอย่างมากนะครับวันนี้นั่งข้างๆผมครับอาจารย์บรรจงบินกาซันอัสสลามุอะลัยกุมครับอาจารย์วะอะลัยกุมสสลามวะเราะมะตุลลอฮ์อาจารย์ครับจาก 2-3 เทปที่ผ่านมานะครับเราก็ได้พูดถึงในส่วนของจรรยามารยาทในการแต่งกายในการรับทานอาหารในการในวิถีชีวิตการเป็นมุสลิมแต่ทีนี้ผมยังสงสัยหรือว่าอยากจะได้ความรู้อย่างหนึ่งก็คือที่ผ่านมาแล้วเราลืมพูดถึงผู้หญิงในส่วนของเครื่องแต่งกายนะครับอาจารย์เราเห็นเนี่ยโดยทั่วๆไปแล้วมุสลิมผู้ชายนะครับก็คือบางท่านบางพื้นที่นะครับทางภาคใต้ใส่กะโหลก ใส่เสื้อลักษณะแบบอาจารย์ลักษณะผมในนี้ผู้หญิงนะครับอาจารย์ในจรรยามารยาทในข้อกำหนดที่ผู้หญิงจะต้องสวมใส่เสื้อผ้าในอิสลามว่าไว้อย่างไรครับอาจารย์ก็เราเคยคุยกันไปครั้งหนึ่งแล้วนะครับว่าจรรยามารยาทในการแต่งกายของอิสลามสำหรับสตรีก็คือปกปิดร่างกายให้มิดชิดยกเว้นหน้าแล้วก็มือนะครับการแต่งกายปกปิดมิดชิดนะครับเราก็เรียกในภาษากว้างๆว่าฮิญาบในความจริงนะฮิญาบเนี่ยมันไม่ได้หมายแค่เพียงผ้าคลุมผมนะฮิญาบเนี่ยแปลว่าม่านที่กั้นนะครับในที่นี้ก็หมายความว่ากั้นไม่เห็นเรือนร่างสรีระของผู้หญิงเพื่อไม่ให้เรือนร่างของผู้หญิงเสน่ห์ของผู้หญิงเนี่ยครับไปเย้ายวนเพศตรงข้ามให้เกิดอารมณ์ที่ไม่ดีขึ้นมาเพราะว่าในอิสลามเนี่ยนะครับคำว่าอิสลามก็คือวิธีการที่จะทำให้เกิดความสันติขึ้นในสังคมแต่ว่าความสันติจะเกิดขึ้นได้ก็มันต้องเริ่มจากภายในก่อนถ้าหากว่าภายในร่างกายของมนุษย์เนี่ยมันมีความสงบไม่มีอะไรไปกวนนะครับสมมติว่าเรานั่งกันอยู่เนี่ยนะครับเราก็อยู่กันอย่างสงบแต่ถ้าหากว่ามีสิ่งหนึ่งมากวนเราเช่นผู้หญิงนุ่งน้อยห่มน้อยเดินผ่านมาเนี่ยธรรมชาติของเพศชายเนี่ยนะครับมันก็อาจจะมีการกระตุ้นให้คิดอะไรไม่ดีขึ้นมาแค่คิดไม่ดีขึ้นมาเนี่ยมันก็ไม่ดีสำหรับจิตใจแล้วล่ะคราวนี้บางคนเนี่ยถ้าเขาควบคุมจิตใจได้นะครับมันก็ดีไปแล้วบางคนควบคุมไม่ได้คิดไปในทางที่ไม่ดีคิดในทางที่ไม่ดีแล้วไปทำในทิ้งที่ไม่ดีตามที่คิดอีกเนี่ยนะครับมันก็ทำให้เกิดความเสียหายในทางสังคมเพราะนั้นอิสลามก็เลยวางมาตรการในการป้องกันไม่ให้สังคมเกิดความเสียหายก็โดยการให้ผู้หญิงเนี่ยนะครับจะแต่งกายให้ปกปิดมิดชิดนะครับการปกปิดมิดชิดเนี่ยหมายความว่าแต่งกายแบบหลวมๆไม่รัดรูปนะครับไม่มีรอยขาดอย่างเช่นใส่กางเกงขาดๆแล้วก็เห็นขาอ่อนอย่างเงี้ยนะครับก็อันนี้ก็ไม่ใช่การแต่งกายแบบอิสลามนะครับเราแต่งกายแบบฮิญาบเนี่ยควรจะสวมใส่ฮิญาบร่างกายปกปิดมิดชิดจะสีสันไหนๆก็ได้จะสไตล์ไหนก็ได้นะครับแล้วมันจำเป็นนะครับเพราะว่ามันเป็นการแสดงออกถึงความเป็นมุสลิมนะครับเพราะฉะนั้นเราไม่จะไม่รู้เลยนะครับเรื่องความแต่งกายเนี่ยมันจะเป็นสิ่งบ่งบอกถึงเอกลักษณ์ของความเป็นมุสลิมเหมือนกับว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจน่ะเขาต้องมีเครื่องแบบคนนี้เคารพนะครับคุณเป็นพลตรีเป็นสารวัตรจราจรแต่ถ้าวันหนึ่งตื่นเช้ามานุ่งผ้ากะมาแล้วก็ไปยืนสี่แยกโบกรถเนี่ยครับคนเขาก็ไม่ยอมรับใช่ไหมครับเพราะนั้นก็แต่งกายให้มันสมศักดิ์ศรีกับพลตำรวจตีนะครับมีเครื่องแต่งกายราชการกำหนดเอาไว้คนก็ให้ความเคารพแล้วก็เครื่องแต่งกายเนี่ยมันก็จะเป็นการคุมพฤติกรรมด้วย
สังเกตไหมครับนักเรียนโรงเรียนในร้อยอ่ะเวลาเขาออกมาจากโรงเรียนเนี่ยเขาจะเดินคอตรงแล้วเขายืนรอป้ายรถเมล์เขายืนนิ่งเพราะว่าเขาอยู่ในเครื่องแบบเขาก็ต้องรักษาเกียรติยศชื่อเสียงนะครับความเป็นนักเรียนในร้อยเอาไว้ไม่จะเป็นร้อยตำรวจหรือในร้อยทหารอะไรก็แล้วแต่เครื่องแบบเนี่ยมันจะช่วยกำกับเป็นการช่วยเตือนว่าเอ๊ะเราเป็นมุสลิมนะนะครับเพราะนั้นการแต่งกายนะครับมันจะเป็นสิ่งหนึ่งที่คอยควบคุมแล้วก็การแต่งกายต้องให้ถูกต้องด้วยนะครับไม่ใช่ว่าใส่ผ้าคลุมผมแล้วแต่ใส่แขนสั้นอันนี้ก็ไม่ถูกหรือว่าใส่ผ้าคลุมผมแล้วนะครับยังใส่เสื้อรัดรูปอันนั้นก็ไม่ถูกต้องนะครับฮิญาบนี่ก็คือปิดร่างกายทุกส่วนเอาไว้เปิดได้เฉพาะหน้าแล้วก็มือนะครับก็คือหลวมๆใช่ไหมอาจารย์หลวมๆสำหรับผู้หญิงใช่ครับครับอาจารย์พูดถึงทหารผมก็สังเกตเห็นครับว่าทหารเนี่ยนอกจากเครื่องแบบของเขาแล้วเนี่ยจะเป็นตัวบ่งบอกถึงศักดิ์ศรีใช่แล้วก็หน้าที่หรืออัตลักษณ์ของเขาก็แล้วแต่เวลาเขาออกมาข้างนอกเนี่ยเขายืนป้ายรถเมย์ครับเขาไม่นั่งนะฮะขึ้นรถเมย์ถ้าเขาขึ้นรถเมย์เขาไม่นั่งครับอาจารย์นอกจากเครื่องแบบที่เขาแบบเป็นสัญลักษณ์ของเขาแล้วเนี่ยเครื่องแบบเนี่ยมันจะคุมพฤติกรรมของเขาด้วยใช่อันนี้ครับฮิญาบเนี่ยมีส่วนที่อาจารย์พูดถึงมันคุมพฤติกรรมของผู้หญิงได้ด้วยไหมครับได้ครับคือถ้าหากว่าคนเนี่ยเข้าใจครับนะครับว่าการสวมฮิญาบนะครับมันหมายถึงอะไรถ้าหากว่าคนไม่เข้าใจนะครับคือทำกันมาตามประเพณีนะครับโดยไม่ลึกซึ้งนะครับเราก็จะเห็นพฤติกรรมของคนที่คลุมฮิญาบบางคนเนี่ยมันไม่อยู่ในร่องรอยของอิสลามอย่างเช่นคลุมใส่ผ้าคลุมผมละใส่กางเกงฟิตนะครับใส่เสื้อรัดรูปครับแล้วก็มาเต้นติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกอันนี้ไม่งามครับอันนี้ไม่งามเราต้องเข้าใจด้วยนะครับว่าคนต่างศาสนาเขามองเราที่พฤติกรรมคนต่างศาสนาเนี่ยเขาไม่ได้อ่านคัมภีร์กุรอานครับเขาไม่ได้ศึกษาคำสอนของนบีมุฮัมมัดถ้าเขาจะเข้าใจอิสลามเนี่ยประการแรกเลยเขาจะดูจากพฤติกรรมของมุสลิมก่อนเพราะนั้นพฤติกรรมของมุสลิมเนี่ยมันจะเป็นตัวสะท้อนคำสอนจากคัมภีร์กุรอานและคำสอนของนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพราะนั้นเราก็จำเป็นต้องวางตัวให้อยู่ในกรอบของอิสลามนะครับเพราะว่าท่านบิมสัมบอกแล้วนะครับว่าความศรัทธาจะยังไม่สมบูรณ์จนกว่ามันจะแสดงออกมาเป็นมารยาทที่ดีงามนะครับที่ผมเคยกล่าวไว้ในตอนก่อนหน้านี้ครับอันนั้นกิริยาท่าทางนะครับมันบ่งบอกถึงพื้นฐานความศรัทธาครับบ่งบอกถึงการศึกษานะครับอย่างที่สำนวนไทยก็บอกอะสำเนียงบอกภาษากิริยาสอดสกุลครับครับอาจารย์แล้วทีนี้ก็อาจน้องๆที่เป็นผู้สนใจครับนะอาจจะมีคำถามว่าแล้วทำไมถึงให้แต่ผู้หญิงคุมล่ะทำไมไม่ให้ผู้ชายคุมบ้างแล้วเราจะสังเกตเห็นคนอาหรับครับผ้าที่ผู้ชายเขาคุมเนี่ยมันสามารถเปรียบเทียบหรือเสมือนฮิญาบได้ไหมอย่างไรครับอาจารย์อันนั้นไม่ใช่ฮิญาบครับครับอันนั้นเป็นการแต่งกายตามประเพณีนิยมของชาวอาหรับครับซึ่งในสมัยก่อนเขาอยู่ในทะเลทรายเวลาเขาออกเดินทางเนี่ยนะครับทะเลทรายมันร้อนเขาจำเป็นจะต้องมีผ้าปิดศีรษะเอาไว้ครับสมัยก่อนเนี่ยเขาจะใช้ผ้าเนี่ยนะครับโพกหัวเอาไว้และผ้าที่โพกหัวเนี่ยเป็นผ้าที่ผืนยาวและเป็นผ้าอเนกประสงค์เหมือนกับคนไทยเรามีผ้าขม้าครับคนชนบทจะมีผ้าขม้านะครับปูนอนก็ได้อาบนุ่งอาบน้ำก็ได้เช็ดตัวครับเช็ดตัวก็ได้สารพัดประโยชน์แล้วทุกคนอาหรับแล้วก็ออกเดินทางเขาจะมีผ้าโพกหัวและเป็นผ้าผืนยาวหนามากเลยนะครับเผื่อว่าเกิดต้องการใช้ในทะเลทรายนะครับเขาก็หนึ่งอย่างน้อยที่สุดแล้วเนี่ยการโพกผมเนี่ยมันป้องกันความร้อนจากดวงอาทิตย์ซึ่งในทะเลทรายเนี่ยถ้าคุณเดินหัวเปล่าๆเนี่ยในท้องทะเลทรายคุณทนไม่ได้ผมเคยลองมาแล้วนะครับอันนั้นไม่ใช่ฮิญาบนะเพราะว่าในอิสลามกำหนดการแต่งกายของมุสลิมผู้ชายว่าขอบเขตเนี่ยอย่างน้อยที่สุดอย่างน้อยที่สุดจะต้องตั้งแต่สะดือจนถึงเลยหัวเข่าลงไปอย่างน้อยที่สุดนะครับส่วนบนเปิดได้แต่ว่าคนอาหรับพอเข้ามาเข้ารับอิสลามแล้วเนี่ยเขาก็แต่งกายแบบปกปิดมิดชิดเนื่องจากว่าเขาได้รับการอบรมบ่มนิสัยจากคำสอนของอิสลามเพราะเขาถือว่าถ้าเขาทำตามแบบอย่างนบีที่แต่งกายปกปิดมิดชิดนะครับเขาก็ถือว่าเขาได้บุญแล้วก็เป็นการแสดงออกถึงความเป็นมุสลิมโดยสมบูรณ์ด้วยครับนะครับเพราะนั้นการแต่งกายมันเป็นประเพณีนิยมในท้องถิ่นแล้วก็ในปัจจุบันนี้นะครับเขาก็ใส่หมวกแล้วก็เอาผ้า
มาทับเอาไว้เขาไม่ได้โพกหัวครับนะครับแต่ประการโพกหัวมันก็ยังมีในประเทศอาหรับบางประเทศครับนะครับแล้วก็ผ้าโพกหัวเนี่ยหรือผ้าคลุมศีรษะของผู้ชายเนี่ยมันก็แตกต่างกันไปมันจะเป็นการบ่งบอกว่าอาหรับอันนี้มาจากกาตาร์ครับมาจากโอมานหรือว่ามาจากเยเมนครับนะครับอาหรับนี่เขาจะมีความแตกต่างกันในเรื่องของเสื้อผ้าในการแต่งกายครับถือว่าเป็นอัตลักษณ์ของแต่ละประเทศใช่ครับอาจจะผ้าสีนี้ลายนี้หรือว่าสไตล์รูปแบบของการอิสลามไม่จำกัดเรื่องสีไม่จำกัดเรื่องสไตล์แต่ขอให้ปกปิดร่างกายให้มิดชิดเท่านั้นแหละครับครับก็ในส่วนของผู้หญิงนะครับอาจารย์ทีนี้เราก็จะเห็นกันว่าเวลาที่น้องๆที่มาเรียนที่โครงการนะครับทุกวันที่น้องที่เป็นผู้หญิงเวลาเขาเรียนปฏิบัติเนี่ยเรื่องของฮิญาบเนี่ยมันเขารู้แล้วคือฮิญาบคุมแบบนี้แบบนี้แต่เวลาที่ขึ้นไปเรียนปฏิบัติบนมัสยิดอาจารย์มันไม่ได้คุมแบบหยาบแล้วแทบจะคุมยาวมากมิชิดมากที่เรียกว่าตะละกงครับมันแตกต่างกับหยาบยังไงครับอาจารย์คือความจริงถ้าคุณใส่หยาบไม่ถูกต้องนะครับปกปิดร่างกายให้หมดนะครับเปิดได้แต่หน้าแล้วก็มือชุดนั้นก็สามารถละหมาดได้แล้วครับแต่นี่คำว่าตะละกงเนี่ยถ้าบอกชาวอาหรับเนี่ยชาวอาหรับไม่รู้จักคำว่าตะละกงตะละกงมันเป็นศัพท์ที่เกิดขึ้นในเอเชียอาคเนย์ครับอย่างเช่นอินโดนีเซียหรือว่ามาเลเซียเนี่ยซึ่งเมื่อเขาอยู่ห่างไกลจากอิสลามเขาก็ไม่ได้ค่อยมีการศึกษาไม่ค่อยมีความเคร่งครัดอะไรแต่ยังไงก็แล้วแต่พอถึงเวลาละหมาดเขาต้องละหมาดแต่เนื่องจากว่าเครื่องแต่งกายเขาเนี่ยนะครับเขาอยู่ในเขตร้อนเขาบอกว่าถ้าแต่งกายมิดชิดเนี่ยเขามันไม่สะดวกมันเหนอะหนักเพราะเหงื่อออกครับเขาก็เลยไม่ได้มีการคุมผมแต่ว่าเวลาละหมาดเนี่ยนะครับร่างกายเนี่ยจะต้องปกปิดมิดชิดเพราะนั้นเขาเวลาทำเครื่องแบบที่เรียกว่าตะละกงขึ้นมาครับมาสวมใส่ความจริงตะละกงมันก็คือฮิญาบอย่างหนึ่งครับแต่ว่ามันใช้เฉพาะในเวลาละหมาดเท่านั้นเองเฉพาะมันก็จะมีเฉพาะในอินโดนีเซียมีในมาเลเซียมีในประเทศไทยถ้าหากว่าคุณไปบอกอาหรับรู้จักตะละกงไหมคุณอาหรับไม่รู้จักตะละกงครับอาจารย์ทั้งนี้ไม่ได้หมายความว่าเป็นยูนิฟอร์มเฉพาะใช่ไหมไม่ใช่ครับครับอย่างเช่นผมยกตัวอย่างเพราะผมเคยเป็นคนต่างศาสนามาก่อนครับก็ยูนิฟอร์มก็จะทราบกันดีในการห่มยูนิฟอร์มมีผ้ากี่ชิ้นกี่ชิ้นอันนั้นเรียกว่ายูนิฟอร์มนะครับแต่สำหรับฮิญาบกับตะละกงที่อาจารย์ว่าเนี่ยเวลาใส่ละหมาดเนี่ยไม่ถือเป็นยูนิฟอร์มในอิสลามใช่ไหมครับมันเป็นคือคุณเข้าละหมาดเนี่ยคุณต้องปกปิดร่างกายให้มิดชิดครับใช่ไหมคุณอาจจะอยู่ในชุดฮิญาบคุมผมเสร็จเรียบร้อยแล้วครับแต่บางทีเนี่ยเสื้อผ้าคุณเนี่ยบางทีมันอาจจะมีสีสันซึ่งคนเห็นเนี่ยในกาละหมาดแล้วเขาอาจจะนึกวอกแวกว่าอันนี้เสื้อนี้มันสวยมาจากที่ไหนครับใช่ไหมเขาก็เลยบอกว่าหาภาพที่เป็นภาพพื้นสีเดียวเรียบเรียบเรียบนะครับเพื่อปกปิดร่างกายนะครับในเวลาละหมาดเพื่อให้คนที่ละหมาดด้วยเนี่ยจะได้มีสมาธิไม่วอกแวกไม่ได้เป็นผู้หญิงนะครับสำหรับผู้ชายเนี่ยห้ามใส่เสื้อที่มีรูปสัตว์รูปคนนะครับหรือรูปหัวกะโหลกรูปผีปีศาจอ้าปากอยู่ข้างหลังอะไรเงี้ยครับใช่ไหมคนละหมาดอยู่เนี่ยเขาเห็นเขามองหน้าเขาคิดในใจว่าเอ๊ะอันนี้มันใช่ตอนแล้วปากครับนะฮะอันนั้นก็ห้ามด้วยเพราะฉะนั้นเวลาเข้าไปในการละหมาดเนี่ยควรจะใส่เสื้อผ้าให้เพลนหรือเรียบง่ายที่สุดเท่าที่จะเรียบง่ายได้เพื่อไม่ให้คนที่เขาเห็นเขาเกิดความวอกแวกครับนะครับเดี๋ยวพอรอหัวกระบาลแล้วเห็นข้างหน้าเนี่ยครับโอ้ผ้าสวยซื้อที่ไหนกันมาหน้านะครับก็เสียสมาธิไปครับครับอาจารย์เราพูดถึงเรื่องของชุดที่มุสลิมจะใส่ไปละหมาดนะครับแล้วก็ทีนี้สถานที่ละหมาดนะครับอาจารย์บางที่เนี่ยผมก็จะได้ยินมาว่าบางที่เขาเรียกสุเหร่าบ้างบางที่เรียกมุซัลลาบางที่เรียกบะแลนะครับมัสยิดนะครับภาษาฝรั่งก็มอสนะครับอาจารย์แล้วจริงๆแล้วมันแตกต่างมันเหมือนกันหรืออย่างไรครับอาจารย์โอเคเอางี้แล้วกันนะครับคำว่ามัสยิดเนี่ยก็เป็นศัพท์ภาษาอาหรับกลางๆครับและความหมายคำว่ามัสยิดก็คือสถานที่กราบสถานที่กราบหมายถึงว่าที่กราบพระผู้เป็นเจ้านะครับอันนี้เป็นภาษาอาหรับนะครับส่วนคำว่าสุเหร่าเนี่ยมันก็เป็นศัพท์ทางด้านเอเชียคเนย์เราไม่ว่าอินโดนีเซียหรือมาเลเซียนะครับเขาก็ใช้คำว่าสุเหร่าอันนี้ถ้าเราไปสังเกตดูนะครับเราจะพบว่ามัสยิดเนี่ยมันจะมีความใหญ่โตมีความอลังการเป็นทางการมากกว่า
คำว่าสุเหร่าเนี่ยนะครับอย่างเช่นในมาเลเซียเนี่ยตามปั๊มน้ำมันเนี่ยเขาจะจัดสถานที่ละหมาดเอาไว้ให้หรือที่พักริมทางด่วนอย่างเงี้ยนะครับเขาก็จะเขียนว่าสุเหร่าก็เป็นที่ละหมาดเหมือนกันแต่ไม่ใช่เป็นมัสยิดครับนะครับแล้วก็ส่วนคำว่ามุซอลลามุซอลลาคำว่ามุซอลลาก็แปลว่าสถานที่สำหรับคนจะละหมาดซึ่งมุซอลลาเนี่ยก็ไม่ใช่มัสยิดนะครับแล้วจะมีลักษณะแบบเล็กๆที่จัดเตรียมขึ้นมาไว้ตามความจำเป็นอย่างเช่นในประเทศไทยเราจะเห็นนะครับตามห้างสรรพสินค้าไม่ว่าจะเป็นเดอะมอลล์หรือว่าตามโรงพยาบาลนะครับตามโรงแรมบางแห่งเนี่ยนะครับเขาก็จัดที่เอาไว้ให้แล้วเขาก็เขียนคำว่ามุซอลลาเป็นการบอกให้รู้ว่าสถานที่ตรงนี้สำหรับคนมุสลิมที่จะเข้ามาละหมาดก็สามารถที่จะเข้ามาละหมาดได้ครับอาจารย์ทีนี้เราก็ได้ทราบความหมายแล้วครับในเรื่องของมุซอลลาแล้วก็บะแลหรือว่ามัสยิดสุเหร่าสุเหร่านะครับอาจารย์ทีนี้มีสิ่งเหล่านี้ละมีผู้หญิงมีตะกงละผู้ชายแต่งตัวตามที่ศาสนาอนุญาตแล้วเราจะเข้าไปในสถานที่ไม่ว่าจะเรียกมุซอลลาหรือว่าสุเหร่าหรือว่ามัสยิดก็แล้วแต่อาจารย์ครับจรรยามารยาทในการเข้าไปในพื้นที่นะครับสำหรับมุสลิมเองและอีกหนึ่งคำถามอาจารย์สำหรับคนต่างศาสนิกจะเข้าไปได้ไหมควรมีมารยาทอย่างไรครับอาจารย์โอเคคำว่ามัสยิดเนี่ยนะครับเราเรียกอีกอย่างหนึ่งรวมๆว่าบัยตุลลอฮ์ซึ่งแปลว่าบ้านของอัลลอฮ์นะครับก็มัสยิดทุกแห่งเนี่ยครับไม่มีใครเป็นเจ้าของเพราะคนที่เขาสร้างมัสยิดขึ้นมาหรือสถานที่ละหมาดมาเนี่ยเขาอุทิศให้กับอัลลอฮ์เพราะนั้นอัลลอฮ์ก็จะเป็นเจ้าของมัสยิดไม่มีใครเป็นเจ้าของนะครับทีนี้เราจะเข้าไปในมัสยิดเนี่ยมันก็จะเป็นที่ต้องมีมารยาทเหมือนกับคุณจะไปพบนายกหรือจะเข้าเฝ้าในหลวงเนี่ยคุณต้องเตรียมตัวนะครับอย่างน้อยเสื้อผ้าของคุณนะครับคุณจะต้องจัดให้เรียบร้อยตามเกณฑ์มาตรฐานนะครับที่ศาสนากำหนดเอาไว้นะครับไม่ต้องไปเข้ามัสยิดแล้วต้องเต็มใส่สูทหรือใส่ชุดมันหรูหราอลังการเอาแค่ว่าสะอาดนะครับปกปิดร่างกายมิดชิดนะครับก่อนที่จะเข้าไปในมัสยิดเขตของรัสมาลาแล้วก่อนจะเข้าเนี่ยต้องทำความสะอาดร่างกายก่อนนะครับตามมาตรฐานเหมือนกับเตรียมเข้าไปละหมาดเนี่ยนะครับเราต้องมีการอาบน้ำละหมาดทำความสะอาดร่างกายบางส่วนเวลาเข้ามัสยิดเนี่ยนะครับท่านอิมามซามก็จะวางแบบแผนเอาไว้ว่าท่านมักจะเข้ามัสยิดโดยการเดินก้าวเท้าขวาเข้าไปแล้วเดินเท้าซ้ายออกแล้วท่านก็สอนว่าเวลาเข้าไปในมัสยิดแล้วเนี่ยอย่าเพิ่งนั่งให้ละหมาด2รอกาตเป็นการแสดงความเคารพมัสยิดก่อนแล้วก็เก็บเอาบุญก่อนแล้วก็เหมือนกับเป็นการวอร์มอัพที่เราจะไปละหมาดภาคบังคับจริงๆก็ละหมาดเขาเรียกละหมาดเคารพมัสยิดไปก่อนจะนั่งเราบอกเขาไปนั่งข้างในเนี่ยนะครับก็พอเข้าไปในเขตของพระผู้เป็นเจ้าแล้วเนี่ยเราต้องสำรวมละนะครับเรากำลังจะติดต่อกับอัลลอฮ์นะครับโดยไม่ต้องใช้โทรศัพท์มือถืองั้นโทรศัพท์มือถือนี่ติดต่อกับมนุษย์ครับเราก็ต้องระวังเรื่องนี้ปิดโทรศัพท์ซะปิดเสียงใช่เพราะตอนนี้เป็นเขตการติดต่อระหว่างมนุษย์กับอัลลอฮ์ครับไม่ใช่เป็นการติดต่อกันระหว่างมนุษย์กับมนุษย์ไม่ใช่ว่าเข้าไปในมัสยิดแล้วก็ไปเจรจาการค้ากันในมัสยิดอันนี้ไม่งามเป็นที่ต้องห้ามด้วยซ้ำไปนะครับอันนั้นเข้าไปแล้วพอต้องสงบสำรวมตนแล้วเมื่อยังไม่ถึงเวลาละหมาดก็ทำในสิ่งที่ควรจะทำเก็บเกี่ยวผลบุญก็เช่นการเอาคัมภีร์กุรอานมาอ่านหรือการรำลึกถึงพระผู้เป็นเจ้านะครับแล้วก็อยู่สงบเงียบถ้าเราอ่านกุรอานอ่านเสียงดังแล้วมีคนมาละหมาดเนี่ยเราต้องลดเสียงนะครับถึงแม้ว่าการอ่านกุรอานเนี่ยเป็นวจนะของรอซูลุลลอฮ์นะครับแต่ว่าเมื่อมีคนมาละหมาดเราต้องลดเสียงลงเพื่อไม่ให้เสียงอ่านกุรอานของเราเนี่ยไปกวนสมาธิของผู้ละหมาดนะครับก็เวลาเข้าไปแล้วเนี่ยนะครับถ้าหากว่าเป็นการละหมาดรวมเวลาเข้าไปแล้วเนี่ยคุณจะไปนั่งหน้าก่อนครับนะครับไปนั่งข้างหน้าก่อนไม่ใช่ว่านั่งอยู่ข้างหลังเวลาคอนเสิร์ตโอ้โหแยกกันไปนั่งข้างหน้าครับพี่เบิร์ดมาไปนั่งข้างหน้าเลยได้เห็นพี่เบิร์ดใกล้ๆอันนี้เข้าไปข้างหน้าก่อนเพราะว่าคนเข้ามาทีหลังเขาจะได้ต่อแถวอันนี้เป็นมารยาทนะครับจะได้ไม่เดินข้ามไหลข้ามตัวกันอาจารย์ถือเป็นมารยาทเป็นแบบข้อบังคับเลยไหมเป็นแบบอย่างที่ท่านนบีวางไว้เป็นคือเป็นมารยาทครับคุณจะนั่งข้างหลังก็ได้แต่ว่ามันมีมารยาทที่ดีที่มารยาทที่ดีครับนะครับแล้วก็เวลาใครเข้าละหมาดอยู่เนี่ยอย่าไปเดินตัดหน้าเขาครับนะครับมันมีขอบเขตของเขาอ่ะขอบเขตของเขาก็คือ
ตรงบริเวณที่เขาเอาหน้าผากแตะพื้นน่ะตรงนั้นบริเวณตรงนั้นเนี่ยอย่าไปเดินตัดหน้าครับท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยบอกเลยว่าถ้าใครเดินตัดหน้าเนี่ยตัดหน้าขณะละหมาดท่านให้มือผักเลยนะเพราะว่านี่เป็นเขตห่วงห้ามครับเพราะฉะนั้นก็ต้องระวังด้วยนี่เป็นมารยาทส่วนคำถามที่2บอกว่าคนต่างศาสนาเข้ามัสยิดได้มั้ยครับคนต่างที่เข้ามัสยิดได้มั้ยเนี่ยนะครับอย่าว่าแต่คนต่างที่เข้าได้มั้ยเลยนะครับคนมุสลิมที่ร่างกายไม่สะอาดเพียงพออย่างเช่นยังไม่ได้อาบน้ำชำระร่างกายชำระล้างความสกปรกอันเกิดขึ้นจากการที่อสุจิเนี่ยหลั่งออกมาครับจะโดยเจตนาหรือไม่เจตนาแล้วคุณยังไม่อาบน้ำชำระร่างกายครับถึงแม้คุณจะไปอาบน้ำละหมาดนะคุณก็ยังไม่เหมาะสมที่จะเข้าไปในมัสยิดถ้ายิ่งไม่อาบด้วยก็ห้ามเข้ายกเว้นในกรณีที่ว่ามีความจำเป็นนะครับไฟมงไฟไหม้ต้องวิ่งผ่านมัสยิดครับโอเคอันนี้ก็อนุญาตให้อ่านรวมให้ครับดังนั้นคนต่างศาสนิกเนี่ยทั้งหมดจะเข้าไปนะครับคนต่างศาสนิกไม่เคยอาบน้ำชำระร่างกายตามเกณฑ์ของอิสลามครับอันนี้นั่นเองว่าบางครั้งเนี่ยเขาต้องการไปศึกษาครับก็ต้องขออนุญาตอิหม่ามถ้าอิหม่ามเขาอนุญาตเพราะอิหม่ามเขาเป็นคนที่คอยดูแลมัสยิดวัตถุประสงค์เพื่อการศึกษาเพื่อทำความเข้าใจในสังคมของวัฒนธรรมนะครับเพราะมัสยิดบางแห่งเนี่ยเป็นมัสยิดเก่าแก่ร้อยปี200ปีข้างในมีศิลปะแบบอิสลามผสมไทยงดงามอย่างที่มัสยิดฮารูหรือมัสยิดต้นสนครับต่างๆเราเนี่ยนะครับเขาอยากเข้าไปศึกษาก็จะเข้าไปก็ต้องขออนุญาตอิหม่ามนะครับถ้าอิหม่ามเขาอนุญาตให้ครับก็โอเคเข้าไปแต่เวลาเข้าไปก็ต้องสำรวมนะที่มาเลเซียเนี่ยเขาวางกฎเอาไว้เลยนะเขาจะมีคนเฝ้าเลยนะครับคนต่างที่จะเข้าไปเพื่อดูมัสยิดศึกษาเนี่ยเขาจะมีชุดให้เลย คุณต้องสวมใส่ชุดที่ปกปิดร่างกายแล้วคุณถึงจะเข้าไปในมัสยิดได้ในบ้านเราเนี่ยมีครับผมเคยเห็นก็คือว่าสำหรับคนต่างศาสนานะครับ จะขึ้นป้ายไว้เลยว่ามีชุดแต่งกายสุภาพให้ยืมครับมีครับครับอาจารย์ครับที่อาจารย์บอกว่าถ้าคนต่างศาสนาอยากจะเข้าไปเนี่ยในเรื่องของความสะอาดเนี่ยผมในฐานะของเจ้าหน้าที่คนหนึ่งของโครงการนะอาจารย์นะผมก็มองว่านี่คือโอกาสที่เราจะทำการดะวะให้กับพี่น้องต่างศาสนาได้เห็นด้วยว่าอิสลามเนี่ยเราเน้นถึงเรื่องความสะอาดก็คือก่อนคนต่างศาสนามาปุ๊บเข้าได้เลยไหมยังก่อนนะเดี๋ยวอธิบายเรื่องความสะอาดก่อนพาไปที่ก๊อกน้ำด้วยทำให้ดูด้วยผมว่าเป็นการดะวะอย่างนี้นะครับอาจารย์ครับครับอาจารย์แล้วทีนี้สิ่งที่เราคนที่เรียนแล้วหรือว่าคนที่เป็นมุสลิมแล้วเราก็จะเห็นกันว่าเวลาเรายืนละหมาดนะครับในเรื่องของแถวในเรื่องของลำดับนะครับที่อิหม่ามหรือว่าคนที่ตามเนี่ยแล้วก็ในส่วนของทำไมผู้หญิงต้องไปอยู่อีกส่วนหนึ่งทำไมผู้ชายต้องอยู่ส่วนหนึ่งอาจารย์ครับอยากจะให้อาจารย์อธิบายตั้งแต่เริ่มต้นเลยครับว่ามีอิหม่ามมีคนยืนข้างหลังผู้ชายแล้วทำไมผู้หญิงถึงต้องแยกออกไปอาจารย์ครับถ้าหากว่าเราไปดูการละหมาดรวมกันที่มัสยิดนะโดยเฉพาะการละหมาดวันศุกร์เนี่ยครับเราจะเห็นว่าอิสลามสอนเรื่องของการจัดระเบียบสังคมแม้แต่เรื่องของการปฏิบัติศาสนกิจนะครับก็คือว่าสายอิสลามกำหนดเอาไว้สำหรับสังคมมุสลิมเลยเป็นข้อบังคับนะว่าจะต้องจัดให้มีที่ละหมาดมีการสอนการละหมาดมีการเรียกร้องการละหมาดมีการดำรงรักษาการละหมาดอันนี้เป็นข้อกำหนดนะครับวันนี้เมื่อมันมีขึ้นมาแล้วเนี่ยมันก็ต้องมีการจัดระเบียบการจัดระเบียบทางสังคมในการละหมาดเนี่ยมันทำให้เรามองเห็นวิธีการปกครองแบบอิสลามก็คือว่าคนจะเป็นอิหม่ามทุกสังคมต้องมีอิหม่ามแม้แต่พวกเป็ดพวกสัตว์น่ะมันต้องมีจ่าฝูงครับใช่มั้ยนั้นในสังคมเนี่ยมนุษย์จำเป็นต้องมีผู้นำครับแต่ว่าในการให้คนมาเป็นผู้นำนำละหมาดเนี่ยเขาต้องมีการคัดเลือก1ต้องอ่านกุรอานได้มากกว่าใครเพื่อนมีความรู้ในเรื่องของการอ่านกุรอานจะอายุน้อยหรืออะไรก็แล้วแต่ถ้ามีความรู้เรื่องการกุรอานให้ขึ้นมาเป็นผู้นำนะครับจะผิวดำผิวแดงก็สามารถเป็นผู้นำได้ถ้าคุณมีความรู้นะครับแต่ถ้าหากว่ารู้พอๆกันเรื่องกุรอานเขาให้ไปดูว่ารู้คำสอนของนบีมากน้อยกันแค่ไหนครับเอาคนนั้นแล้วถ้าหากว่ารู้เท่ากันอีกเขาเอาอาวุโสมาเป็นผู้นำแล้วเราจัดแถวนะครับก็คนที่มือวางอันดับ2เนี่ยก็จะต้องอยู่หลังอิหม่ามครับเผื่อว่าบางครั้งไงอิหม่ามเนี่ยทำอะไรผิดพลาดอ่านอะไรผิดพลาดไปมือวางอันดับ2เนี่ยจะได้ขึ้นไปแทนแล้วเวลาอิหม่ามทำผิดในละหมาดเนี่ยนะครับอ่านผิดหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยคนที่อยู่ข้างหลังเนี่ยเขาจะเตือนนะครับการเตือนเนี่ยนะครับไม่ใช่บอกว่าอิหม่ามทำผิดไอ้มาอ่านไม่ถูกต้องมีมารยาทใช่ไหมต้องมีมารยาทนะครับคุณต้องกล่าวคำว่าซุบฮานัลลอฮ์ครับนะครับซุบฮานัลลอฮ์เตือนอิหม่ามว่าอิหม่ามทำผิดอะไรครับอิหม่ามก็จะทบทวนนะครับถ้าอิหม่ามอ่านผิดคนด้านหลังก็จะอ่านให้สิ่งที่ถูกให้เพื่ออิหม่ามอ่านได้ถูกต้องครับคราวนี้ถ้าหากว่าเตือนแล้วอิหม่ามยังไม่รู้
นะครับหรือว่าอิหม่ามเสียละหมาดเนี่ยนะครับเช่นผายลมออกมาอิหม่ามต้องออกดังนั้นคนที่สองก็ต้องขึ้นไปแทนเห็นไหมฮะอันนี้แถวการละหมาดเนี่ยมันเป็นการบอกว่าถ้าคุณมาเป็นผู้ตามอิหม่ามแล้วเนี่ยคุณต้องตามอิหม่ามคุณต้องตามอิหม่ามแล้วก็การจัดระเบียบนะครับในการละหมาดเนี่ยให้ผู้ชายอยู่ข้างหน้านะครับเด็กอยู่ข้างหลังแล้วก็ผู้หญิงเนี่ยอยู่หลังสุดไอ้ขอโทษผู้หญิงเอาผู้หญิงอยู่หลังสุดคราวนี้คนบอกว่าเอ๊ะทำไมไม่ให้เกียรติผู้หญิงเอาไปว่าอยู่ข้างหน้าไปละหมาดข้างๆกับผู้ชายคุณลองคิดดูถ้าหากว่าผู้หญิงกับผู้ชายไปยืนเคียงข้างกันในการละหมาดแล้วเนี่ยประเดี๋ยวสมาธิมันไม่มีละเขาเลยจัดระเบียบว่าผู้ชายอยู่ข้างหน้าแล้วก็เด็กผู้ชายแล้วก็ผู้หญิงไปอยู่ข้างหลังมันจะได้แย่งส่วนกันเดี๋ยวบางคนผู้หญิงเกิดสายเครื่องหอมขึ้นมาอยู่ข้างๆผู้ชายละหมาดมันมีสมาธิอาจารย์อย่าว่าแต่ผู้หญิงที่ไม่ใช่คนใกล้ชิดเราเลยนะอาจารย์ครับขนาดภรรยานะครับที่บ้านเนี่ยโดนกันนิดเดียวยังเสียสมาธิเลยครับเสียสมาธิใช่ครับอาจารย์นั้นก็วางเอาไว้นะจัดให้ถูกที่ถูกทางนะครับโอเคเพราะทั้งหมดทั้งมวลนี้ก็เพื่อตัวของผู้ปฏิบัติเองถูกไหมอาจารย์ใช่ครับครับก็ได้ความรู้ในส่วนนี้อันนั้นจะมีเยอะเลยนะครับอาจารย์นั่นสิ่งที่เราสามารถที่จะพิจารณาได้นะครับรูปแบบการละหมาดว่าโอ้อิสลามมีรูปแบบในการจัดระเบียบสังคมอันนี้นะครับการจะเลือกคนเป็นผู้นำก็ต้องหาดูที่ความรู้ไม่ใช่ดูที่มีสตังค์นะครับในการสอนรูปแบบการปกครองแบบอิสลามอย่างหนึ่งในการละหมาดอาจารย์วันนี้เวลาของเราเวลาคุยกันเนี่ยรู้สึกว่ามันน้อยกับความรู้ที่มันมีอีกเยอะเลยครับอาจารย์ก็อินชาอัลเลาะห์ครับเทปหน้าครั้งหน้าเราก็จะคุยกันต่อนะครับอาจจะเป็นหัวข้ออะไรนั้นคงจะป้วนเปี้ยนอยู่กับมัสยิดมั้งก็ว่ากันอีกทีนึงอาจารย์นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณบางซุกรีนะครับบางรอศักดิ์เพียรมานะเจ้าของบ้านที่เอื้อเฟื้อสถานที่สวยๆบ้านสวยๆให้เรานะครับแล้วก็วันนี้ก็มีน้ำชงน้ำชามีอะไรมาต้อนรับกันนะครับจะซาก็ลอยคอลอนครับบางซุกรีครับและครั้งหน้าเราก็จะมาพูดคุยกันต่อนะครับสำหรับวันนี้อย่าลืมนะครับเราจะมีคำถามขึ้นไว้ให้ตอบคำถามมาครับเรามีของรางวัลให้นะครับผมยูซุฟกัมจิตอาจารย์บรรจงบินกาสันนะครับขอลาท่านผู้ชมแล้วก็พี่น้องนักเรียนนักศึกษาไปก่อนนะครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮู